ผิดข้อไหนคะในระบบ ISO 9001จ้าคือถ้าเราไปที่องค์กรหนึ่งนะคะหรือว่าโรงงานหนึ่งนะคะมันจะมีเอกสารตัวนึงค่ะที่มีชื่อว่าขอบข่ายค่ะขอบข่ายเป็นการบอกกล่าวเล่าเรื่องของโรงงานนี้หรือว่าองค์กรนี้ค่ะว่าองค์กรเนี้ยมีชื่อมีที่อยู่หรือว่ามีประเภทของผลิตภัณฑ์นะคะและบริการคืออะไรบ้างนะคะเวลาที่เราตรวจเราจะได้ตรวจถูกหรือว่าเราจะได้เข้าใจในส่วนของภาพรวมขององค์กรนี้แต่เอ๊ะนี่องค์กรนี้มันเป็นองค์กรผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไม่ใช่หรอแต่พอดูขอบข่ายนะคะเขียนว่าผลิตเสื้อและเครื่องนุ่มห่มค่ะน่าจะไปคอปปี้คนอื่นมาแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนข้อมูลนะคะอันนี้ไม่ได้ค่ะผิดแอดผิดข้อ 4.3 ค่ะในระบบ ISO 9001ค่ะก็คือเราจะต้องเขียนขอบข่ายนะคะขององค์กรเนี่ยให้สอดคล้องตามหน้างานจริงนะคะแล้วก็สอดคล้องตามความต้องการการขอการรับรองด้วยค่ะแต่ก๊อปเข้ามาเนี่ยเปลี่ยนด้วยนะชื่อที่อยู่ไม่ใช่ว่าใส่มาดื้อๆเลยเขาจับได้เด้อผิด 4.3 เด้อนะคะก็ฝากเอาไปประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องนะคะจะได้ไม่เป็นประเด็นค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำระบบ ISO นะจ๊ะ